สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาร์ลอตบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่าฮาวายูค่ะเรามาส่องคนรักเก่าที่เลิกไปแล้วนะจ๊ะว่าเขาสบายดีไหมเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมชีวิตเขาเป็นยังไงมีโอกาสที่เราสองคนจะเริ่มต้นกันใหม่หรือเปล่าอารมณ์แบบส่องแบบสนุกสนุกแล้วกันนะเราเรื่องของชาวบ้านเป็นงานของเราเราก็อยากรู้ไงว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขามีคนใหม่ไปแล้วยังอารมณ์เนี้ยมากันที่ธาตุลมแม่ถุนจนกุมค่ะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่ผ่านมานานแล้วเพราะว่าสองคนรักเก่าก็ต้องเลิกกันไปแล้วถูกป่ะจะเลิกนานเลิกเมื่อวานเลิกตะกี้ก็ได้นะจ๊ะมากันที่ธาตุลมแม่ถุนจนกุมขอดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณก่อนว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเป็นแบบไหนกันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันนะจ๊ะแล้วทำไมถึงเลิกกันล่ะเพราะอะไรลมแม่ถุนต้นกุมคุณมองเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวหรือครอบครัวคุณรู้จักกันมาเนิ่นนานคุณรักเขาค่ะคุณรักเขาไปดูเขากันก่อนคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนธาตุดินผสมกันมังกรแล้วก็สิงไฟเมษสิงธนูเขารักเขาขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กฟอร์มจัดหรือเปล่าฟอร์มจัดเป็นคนทำงานเก่งหรือเปล่าเขาทำอะไรรับหลังคุณหรือเปล่านั่นไงคนฉลาดคนมีเหลี่ยมอ่ะมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาดูคุณไปดิวกับคนที่เขาดูดีอ่ะดูมีสง่าราศีบางคนจบถึงปริญญาโทเลยนะดูมีสง่าราศีแต่งตัวดีรสนิยมดีมีคำพูดดีๆที่หวานล้อมคนอื่นซึ่งเขาเป็นคนที่ใช้คำพูดที่ดีมากๆกับคนทุกคนเจรจาดีเหมือนดูอบอุ่นเลยแต่งตัวดีด้วยละไม่โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะจ๊ะคุณอาจจะไปชอบเขามากๆเลยหรือว่าในที่ผ่านมาครอบครัวคุณรู้จักกันกับเขาเคยรู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยเป็นรักของต่างวัยด้วยต่างวัยคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้นะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่จะพัดตะผูมาเจอกันค่ะมาเจอกันโดยบังเอิญมาเจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจนานแล้วที่เราไม่เคยเจอกันเลยคุณโสดไหมคุณเป็นคนโสดสรรวยมากมีใจคุณจริงๆแล้วคุณเองเนี่ยนะอาจจะมองถึงชอบเขาแหละมีความชื่นชอบชื่นชมหรือเป็นคนที่เรารู้จักกันมานานอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกอินเลิฟในใจเขาเรียกแบบนั้นมีความอินเลิฟในใจมาก่อนอาจจะเป็นป๊อปปี้เลิฟสมัยเด็กๆได้ทั้งนั้นนะจ๊ะเลยทำให้คุณตกหลุมพรางในความสัมพันธ์นี้มีความชอบอยู่ในใจอยู่แล้วไงความรักเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตกหลุมรักใครซ้ำแล้วซ้ำอีกเคยตกหลุมรักเขามาแล้วตั้งกันนานมาแล้วแล้วก็มาเจอกันก็ยังตกหลุมรักอีกอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าคนเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กระเป๋าเก่งมีความสามารถฉลาดรอบรู้สามารถอ่านจิตอ่านใจคนออกได้ไม่ใช่มีความสามารถอะไรที่พิเศษขนาดนั้นแต่ว่าฉลาดน่ะเขาเรียกว่าคนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมาเยอะนะจ๊ะสิ่งที่เขาพูดกับคุณหรือบางอย่างที่เขาทำกับคุณในอดีตที่ผ่านมามันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างโกหกบ้างพูดเท็จบ้างพูดไม่หมดบ้าง อาจจะเป็นการพูดไม่หมดก็คือพูดปดเขาก็กักเขาก็ไม่เล่าให้คุณฟังทุกอย่างแล้วเอางี้เขาพูดแต่สิ่งดีๆนะโน้มใจให้คุณได้รับฟังแล้วกันสิ่งไม่ดีเขาก็ไม่พูดให้คุณฟังหรอกอะไรที่เขาไม่ดีคนเราก็นำเหนือตัวเองในสิ่งดีๆนึกออกใช่ไหมประมาณนั้นก็ค่อนข้างจะมีคำพูดหวานล้อมที่ดีให้คุณได้หลงคันลมอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นนะจ๊ะโอเคไหมคุณก็หลงคันลมนั่นแหละแต่คุณรู้ได้นะคุณก็เป็นคนฉลาดสุดท้ายคุณก็รู้ทันนะสุดท้ายแล้วคุณก็รู้ทันในความสัมพันธ์นี้หรือในความสัมพันธ์ที่คุณยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูก่อนดูฟอร์มก่อนดูการกระทำก่อนคุณก็สืบเก่งส่องเก่งอยู่เหมือนกันนะลมนะเราก็อาจจะรู้ทั้งรู้แหละประมาณนั้นไปดูกันว่าทำไมเลิกกันความสัมพันธ์เป็นแบบนี้นะคะทำไมเลิกกันล่ะทำไมเลิกกันเพราะอะไรทำไมเลิกกันทำไมเลิกกันมันมองถึงความสัมพันธ์ที่ไม่รู้อะไม่มีตำแหน่งอยู่ตรงนี้เหมือนอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีความสุขมันมีความสุขจริงๆแต่มันมีความสุขแบบไม่สุด
มีความสุขหรือเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเขาไม่ได้ให้ตำแหน่งเขาไม่ได้ให้ฐานะเขาไม่ได้ให้สถานะบางคนเป็นเพื่อนกันในกลุ่มไลน์เป็นเพื่อนกันในเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานที่เลิกกันเพราะว่าคุณอาจจะคิดเยอะคิดเยอะคิดมากแล้วก็ดูความสัมพันธ์แล้วมันไปได้ไม่สวยเท่าไหร่คุณต้องการอย่างนึงต้องการบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์แต่เขาก็ไม่ได้ให้มันเหมือนเขาคิดต่างกันกับคุณน่ะมันคิดสวนทางกันอีกคนเด็กอีกคนผู้ใหญ่ความคิดอาจจะคุณอาจจะต้องการความหวานแหววต้องการการใส่ใจดูแลแต่เขาไม่เป็นหรือเปล่าอันเนี้ยคิดความคิดการกระทำมันสวนทางกันคุณรู้สึกว่าต่อให้คุณอยู่ตรงนั้นคุณช้ำรักเปล่าๆก็เลยมีความก่อนที่จะไปเนี่ยก่อนที่จะหลุดจากการไปก็อาจจะมีการไปกับกลับไปกับกลับกันหลายครั้งหลายรอบแต่คุณเป็นคนฉลาดไงคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจมากขนาดนั้นหรอกเหมือนคุณก็ระมัดระวังตัวเนาะคุณก็ผ่านโลกมาเยอะนะเจออะไรมาแย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้กับสิ่งต่างๆก็ระมัดระวังตัวอยู่แต่ใจของคุณมันแค่ไปชอบแต่ก็ยังถอนตัวออกมาได้ชอบมากต้องการมากก็รักอยู่แต่ก็ไม่ถึงขนาดหัวปักหัวปั๊มนะจ๊ะโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยพิจิกกรกฎมีเพิ่มเติมอ่ะไปดูซิว่านี่คือทำไมเลิกกันเพราะว่าดูแล้วมันไม่สุขอะไรมันไม่มีความสุขเหมือนเราพยายามเทคแอคชั่นหรือทำอะไรอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่มีความสุขความรักต้องมีคนสองคนที่มีความสุขคุณอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าฉันมีใครและฉันต้องเสียสละตัวเองฉันไม่มีความสุขแต่คนที่ฉันรักมีความสุขพอก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะ มาดูเขาคนนั้นของคุณเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้คะเขาคิดอย่างไรกับคุณณตอนนี้ชีวิตเขาสบายดีไหมก่อนชีวิตเขาสบายดีไหมก่อนไปดูสิเขาสบายดีไหมชีวิตเขาเป็นยังไงช่วงนี้ชีวิตเขาเป็นไงคุณดิวกับใครเนี่ยของเขาแรงเหมือนกันชีวิตเขาเป็นยังไงคะทวบครับเขามีรักครั้งใหม่แล้วมั้งใช่เขามีรักนะเขาเป็นคนใจร้อนอยู่เหมือนกันชีวิตเขาสบายดีในที่ของเขาขยันทำงานมีคนใหม่ๆเข้ามามีความสุขคุณอาจจะดิวกับคนทัดเด่นพฤษภกันมังกรชีวิตเขาค่อนข้างมีความสุขกับรักครั้งใหม่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนั่นคือความสุขของเขาอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณก็นิ่งก็เฉยไม่พูดไม่คุยก็ไปข้างหน้าเขาเป็นคนที่มีบางคนเขาชอบในเรื่องของ18บวกเรื่องเซ็กเรื่องของอารมณ์ความปรารถนามากกว่าเรื่องใจค่ะใช่เขามีไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือจริงๆเขาชอบเขาเป็นคนแบบนั้นบางคนดีลกับทหารตำรวจราชการหรือทำงานช่วงรับราชการน่ะเขาคิดยังไงกับคุณเหรอบางคนคุณไปดีลกับคนที่เขาไม่เจ้าของแล้วด้วยนะเขาคิดยังไงเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเขายังฝันเห็นยังคิดถึงเขาคิดยังไงกับคุณแต่เขาก็เก็บไว้ในใจนั่นแหละเขาก็เก็บไว้ในใจเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกคนคนนี้อีโก้แรงอาจจะมีอายุ 45-50 ปีขึ้นไปราศีเมษราศีมังกรเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาอยากกลับมาไหมจัสติกคุณอาจจะดิวกับตุนเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับไม่ได้อยากคุณกับเขาอาจจะเคยคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตกันไปยาวๆแต่ว่ามันเหมือนไม่เต็มที่อ่ะใครบางคนในที่นี้ไม่เต็มที่มาก่อนอาจจะเป็นเขาที่ไม่เต็มที่ก็ได้นะเขาอยากกลับมาไหมอยากกลับค่ะแล้วเขาจะกลับไหมล่ะแล้วเขาจะกลับไหมกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่แล้วเขาจะกลับไหมเขายังไม่เคยลืมคุณหรอกเขาทนต่อความต้องการของตัวเองคุณอาจจะดิวกับเฮอร์เมตราศีการราศีสิงห์เมถุนเขาจะกลับไหมไม่กลับแล้วค่ะเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาพวกเขาเป็นเหมือนพวกอินโทรเวิร์ตอะหรือพวกฤาษีที่ชอบอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวคิดคนเดียวมีความอดทนสูงกับสิ่งต่างๆสิ่งยั่วยุต่างๆที่เข้ามาชีวิตเขาผ่านโลกมาเยอะอย่างที่บอกนะจ๊ะไม่กลับหรอกค่ะคุณสองคนหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังหมดยังบุญวาสนานั้นเป็นบุญหรือเป็นกรรมไม่รู้ที่ได้มาพบกันหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังในใจยังไม่หมดในใจยังเป็นการเชื่อมต่อของอารมณ์ความรู้สึกความอะไรอาวรณ์ความรู้สึกเก่าๆสมัยเด็กเลยมันยังมีอยู่แต่บางทีคำพูดคำจาหรือว่าตอนจบไม่สวยค่ะหมดบุญหมดกรรมกันแล้วแหละหมดแล้วค่ะไม่ได้ต่อสื่อสารไม่ได้ทักไปไม่ได้ทักมาใจแต่ส่องๆกันอยู่จ้ะโอเคไหมเข
ขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรอต้องการอะไรต้องการกลับต้องการกลับมาต้องการขอโอกาสแต่เขาไม่มีสถานะให้นะอยากให้คุณกลับมาจริงความต้องการของเขาเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้นะแต่อยู่แบบไม่มีสถานะนั่นแหละอยู่แบบเข้าอกเข้าใจนั่นแหละอยู่แบบที่ใจเขาต้องการนั่นแหละไม่ว่าเขาจนต้องการอะไรเขาต้องการควบคุมต้องการคอนโทรลต้องการออกแบบความรักของเขาเองน่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าต้องการอะไรเขาคงต้องการความสุขแหละแต่ความสุขของเขาลืมถามคุณว่าคุณสุขไหมคุณอาจจะอยู่แล้วไม่สุขคุณถึงเดินออกมาเขาต้องการแต่เขาไม่ได้ให้ใครคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวอยู่เหมือนกันนะจริงๆใช่ยังทำรายรับหลังคบเราอาจจะคบคนอื่นไปด้วยก็ได้เขามองเห็นความสุขของเขาคือสิ่งที่ เรียกว่าอะไรฉันมีความสุขคนอื่นมีหรือเปล่าฉันไม่รู้ถ้าใครอยู่ตรงนี้ได้อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปโอเคไหมนี่คือสองคนรักเก่านะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ